วิธีใช้คือลูกค้าก็ต่อสายปลั๊กเข้าไปนะคะต่อสายปลั๊กเสร็จจุ่มสายนะคะเข้าไปที่ขวดน้ำยาเนาะแล้วก็กดสวิตช์นะคะถ้ากดไปที่1ขีดเนี่ยไฟจะขึ้นทันทีอันนี้ไว้ล้างหัวพ่นนะคะกดไปที่2นะคะ2ขีดให้มันไปที่2ขีดให้บุ๋มลงไปเลยนะรอนะคะรอจนกระทั่งไฟติดเนาะกด1ขีดนะหัวพ่นจะล้างหัวพ่นแล้วก็ออกมาเป็นน้ำนะคูลลิ่งคือให้มันเย็นตัวลงไม่ได้ใช้งานปล่อยเย็นวอร์มอัพก็คือให้เครื่องเนี่ยวอร์มเพื่อทำงานจนตัวพ่นอันนี้เรากดไปปุ๊บเราวอร์มไปแล้วเมื่อกี้นะคะร้านวอร์มมารอบนึงแล้วมันก็เลยใช้งานได้ทันทีนะคะเราก็พ่นเลยน้ำยาของทางร้านก็จะเป็นสูตรเฉพาะนะคะปลอดภัยทั้งเด็กผู้ใหญ่นะคะใช้งานได้เลยฆ่าเชื้อโรคค่ะเพื่อ